วัสดีครับพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้ผมพาวินมาลัยวงศ์นะครับอยู่กับปกป้องชานันท์นะครับวันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องละครจักรวงศ์นะฮะ2คนเพิ่งคุยกันแล้วคนพบว่าเราทั้ง2คนต่างเป็นแฟนละครจักรวงศ์โอ้สี่กุมารหารกล้าตรีคาถาจักสังสี่ยอดกุมารดินน้ำลมไฟแบบว่านาง12ปลาบู่ทองปลาบู่ทองนะครับวันนี้เราเจ็ดสี่นี่ชอบเรื่องหนึ่งใช้เวลาถึง2ปีในการติดตามนะฮะรุ่นหลังๆวันนี้เราจะมาชวนคุยนะฮะเรื่องละครจักรวงศ์อาจจะไม่ได้ไปโฟกัสที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราจะพยายามแบบว่าเนี่ยมาวิเคราะห์ความชอบของเรานะฮะว่าอะไรยังไงแต่ว่าก่อนอื่นอยากถามปกป้องก่อนเลยว่านิยามของละครจักรวงศ์ในความคิดของป้องเนี่ย มันมีหลากหลายมากเลยช่วยนิยามนิดนึงเราจะได้ชูนอินกับการพูดคุยครั้งนี้ครับคือว่าไอ้คำว่าจักรวงศ์ละครจักรวงศ์เนี่ยคือมันก็มีหลายกระแสในการอธิบายนะครับว่าอย่างเช่นเรื่องนี้ส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องของในล้วนในวังพวกวงนุ่นวงนี่หรือไม่ก็ชื่อของตัวละครมันจะนำเป็นด้วยหรือตามด้วยคำว่าจักรวงบ้างจักรเพชรวงสวรรค์หรืออะไรก็ตามขณะเดียวกันเนี่ยก็มีชุดอธิบายนึงบอกว่าตัวละครเนี่ยมักจะมีอุปกรณ์อาวุธวิเศษอาจจะเป็นจักรบ้างเป็นอะไรบ้างอาวุธที่มันดูเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็เลยนำไปสู่การตั้งชื่อละครประเภทนี้ว่าจักรวงศ์ซึ่งมันก็มีหลายชุดอธิบายในการอธิบายชุดจักรวงศ์เหล่านี้เนี่ยนะครับแต่สำหรับป้องเนี่ยป้องก็มองว่าละครจักรวงศ์มันไม่ใช่ละครพีเรียดหรือว่าละครอิงประวัติศาสตร์ที่เราจะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมแต่งชุดเหล่านี้มันชุดมันแบบดูไม่ใช่ชุดไทยโบราณอย่างที่เราเข้าใจมันก็อันที่จริงแล้วเนี่ยจักรวงศ์มันเป็นเรื่องราวคล้ายๆกับนิทานพื้นบ้านอาจจะนำโฟกลอร์หรือว่าอะไรมาผสมผสานกันแต่เรื่องส่วนใหญ่มักจะมีพื้นฐานจากความเข้าใจโลกภูมิแบบไตรภูมิพระร่วงหรือว่าการที่การมองการไปหยิบเรื่องราวอย่างเช่นชาดกต่างๆมาเล่าต่อกันมาเป็นมุขปาฐะอะไรก็มันก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเข้าให้กับพื้นที่บริบททางสังคมนั้นๆไปอย่างเช่นเรื่องปลาบู่ทองเรื่องกากีเรื่องสังทองเนี่ยก็มามีพื้นมาจากชาดกครับฮะซึ่งมันก็เป็นนิทานยุคเก่านะครับแล้วก็เมื่อมุขปาฐะเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยมีเรื่องแบบเรื่องเดียวเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดที่มันแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ท้องที่ท้องถิ่นไปอย่างเช่นเรื่องไก่ทองซึ่งมันก็มาจากพิจิตรแต่ว่ามันก็จะมีรายละเอียดที่มันแตกต่างกันออกไปในอีกเรื่องเล่าชุดตำนานนะครับแล้วก็เมื่อมีสิ่งพิมพ์เกิดขึ้นมาในทศวรรษ2300อะไรอย่างเงี้ยในช่วงสยามเริ่มมีสิ่งพิมพ์จากหลังจากหมอบัตเลเริ่มต้นมีหนังสือพิมพ์เข้ามาเนี่ยทำให้ละครจักรวงศ์เนี่ยเริ่มได้รับการจัดระเบียบมากขึ้นนำไปสู่การนิยามว่าต้นฉบับของจักรวงศ์คืออะไรเพราะว่ามันเริ่มจากเรื่องเล่าแล้วก็มาถูกเขียนถูกพิมพ์นะคะพอถูกพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เรื่องนี้ต้นฉบับเรื่องไหนแต่ว่าก็มีการผลิตละครเหล่านี้เยอะเรื่อยๆเหมือนกันเช่นชิงรักหักสวาทเกี่ยวกับพวกจักรวงศ์อะไรมันก็เป็นป๊อปคัลเจอร์อย่างหนึ่งทีนี้อยากชวนป้องคุยต่อเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเข้าใจว่าละครประเภทนี้มันเริ่มต้นจากการเป็นป๊อปคัลเจอร์วัฒนธรรมประชานิยมสำหรับทุกชนชั้นนั่นนี่นู่นแต่กลายเป็นว่าละครช่อง7ที่เราดูเนี่ยมันกลายเป็นละครที่เกี่ยวกับเจ้าซะส่วนใหญ่นะจักรคำว่าจักรเนี่ยมันมาจากไหนอะคือจากการเริ่มต้นที่เป็นวัฒนธรรมประชานิยมมันมีความเป็นป๊อปที่คืออย่างไกลทองนั่นนี่นู่นแบบว่าละครพื้นถิ่นอะไรพวกนี้แล้วอยู่ดีๆมันกลายเป็นสถาปนาเป็นเรื่องเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ยังไงอะครับป้องคือด้วยความที่มันอิงกับพื้นบ้านอิงกับชาดกมันก็จะเป็นเรื่องเจ้าซะส่วนใหญ่ครับคนในล้วนในวังแต่มันก็มีการผลิตเรื่องเหล่านี้มาเรื่อยๆนะครับที่มันมาจากสายตาสามัญชนที่มองเจ้าเป็นยังไงมันก็จะมีความเป็นขบวนเล็กๆที่มองว่าเจ้าเนี่ยต่อก็แบบโอ้โหเป็นสูงส่งศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินภายใต้โลกแบบไตรภูมิพระร่วงหรือว่าการพวกมีบารมีชาติกำเนิดที่แล้วแล้วสั่งสมมาชาตินี้ได้เป็นกษัตริย์หรือว่าพระเอกนางเอกก็จะมีเป็นผู้มีบุญญาธิการแต่กำเนิดอาจจะมีสิ่งพิเศษเกิดพร้อมมากับ
กับตัวเองด้วยเราไม่รู้ว่าพ่อแม่เขาคลอดยังไงนะที่แบบว่ามีสนุนน้อยเลื่อนงามมีอาวุธมีดาบมีอะไรมาพร้อมกับตอนกำเนิดด้วยก็แสดงถึงความเชื่อเรื่องบุญบาปบารมีด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องชนชั้นสูงที่ต่อให้คุณเป็นกษัตริย์สูงส่งขนาดคุณก็ดูงี่เง่าคุณก็ดูหูเบาคุณก็โง่นะแบบบ้าๆบอๆเปิ่นๆออกคำสั่งตามอำเภอใจโดยไม่ได้ดูแบบไม่ได้ฉลาดมากนักเท่าไหร่มันก็เป็นการสะท้อนหรือไม่ก็ต่อให้พวกคุณเนี่ยเป็นชนชั้นสูงก็จริงนะแต่ถ้าคุณไม่ได้พระอินทร์มาช่วยหรือว่าคุณไม่มีอาวุธวิเศษติดการเนี่ยคุณก็กลายเป็นคนที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ไม่มีความสามารถไม่ได้เก่งกาจเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็เป็นการสะท้อนการมองแบบแหมพวกเจ้านี่อยากจะออกไปนอกป่านอกวังก็ปลอมตัวเดินไปง่ายๆราวกับว่าโลกในวังพื้นที่ในราชสำนักเนี่ยนะครับกับพื้นที่นอกสำนักเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันก็เป็นชาวบ้านร้านตลาดเหมือนกันเพียงแต่คนพวกนี้อยู่ในวังแต่พฤติกรรมก็ไม่ต่างอะไรกับชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็คือเป็นการมองโดยผ่านมุมมองอีกมุมมองนึงแบบชาวบ้านแบบชาวบ้านโอเคอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อย่างตัวเองเนี่ยชอบเวลาดูเนี่ยรุ่นหลังเนี่ยคือละครเนี่ยมันใช้เวลานานมากนะครับแล้วก็สังเกตว่าส่วนตัวเนี่ยสังเกตว่าก่อนที่เราจะมาคุยว่าอะไรอยู่ในละครจักรจักรวงศ์อยากชวนป้องคุยว่าอะไรที่ไม่ได้อยู่ในละครจักรจักรวงศ์เหมือนกับว่าอ่ะตีซะว่าละครยาว2ปีปีแรกเนี่ยเล่าเรื่องราวตอนที่แบบว่าตัวเอกยังเล็กๆ เป็นเด็กน้อยต้องแบบว่าประสบความลำบากพลัดพรากจากพ่อแม่ต่างๆนานาเป็นแบบว่าถูกแบบว่าอีกเมียนึงแกล้งเอาไปลอยน้ำนั่นนี่นู่นแล้วก็ไปผจญภัยไปสินบนปุโรหิตอะไรอย่างนี้บอกว่ายิ่งโยกราคินีอันนี้คือปีแรกพอปีที่สองเนี่ยตัวละครพวกนี้ก็จะโตอยู่ในวัยที่แบบว่าโตแล้วก็จะเป็นอีกปีนึงที่แบบว่าไปเล่าเรื่องราวความรักปัญหาที่จะต้องแบบว่าแย่งชิงตบตีความรักอะไรพวกนี้ทีนี้กำลังคิดว่ามันมีแกปเยียร์ที่หายไปอะช่วงแบบว่าเป็นวัยรุ่นถ้าเรามองในแบบว่ามิติของแบบว่าละครจักรวงศ์ทำไมมันหายไปอะป้องช่วงแบบว่าวัยรุ่นในความหมายของเราที่ใช้ในปัจจุบันนะครับผมคือว่าอีละครจักรวงศ์เนี่ยมันมีระยะเวลานานมากประมาณปีนึงหรือปีเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับปีอีก 2-3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่มันเป็นวิวัฒนาการของโปรดักชันของบริษัทสามเสียงที่เราก็ปฏิเสธได้ว่าค่อนข้างที่แบบเป็นบริษัทใหญ่แล้วก็เกือบจะผูกขาดประเด็นเราประเด็นจากวงไปแล้วเพราะว่ามันไม่มีช่องอื่นหรือโปรดักชันเฮาส์อื่นเขาทำนะครับแล้วก็แต่ว่าที่มันเป็นเรื่องของเด็กและผู้ใหญ่เนี่ยหนึ่งเป็นเรื่องของการขายดาราเด็กและดาราแบบดาราผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใช่พระเอกนางเอกนะครับแล้วก็มันด้วยความที่ละครจากวงเนี่ยมันมีสำนึกแบบพรีโมเดิร์นมากๆนะครับมันก็เลยทำให้การมองว่าจากเด็กตัวเล็กๆเนี่ยกล้าไปสู่วัยผู้ใหญ่เนี่ยมันก็เป็นผู้ใหญ่เลยมันไม่มีช่วงวัยรุ่นเพราะในโลกพรีโมเดิร์นมันไม่ได้มีสำนึกของวัยรุ่นเพราะว่ายุคโมเดิร์นเนี่ยมันมาพร้อมกับการศึกษาสมัยใหม่มันทำให้ช่วงวัยเนี่ยมันถูกยืดออกไปจากเด็กก็เลยมีช่องว่างเป็นวัยรุ่นและเป็นผู้ใหญ่เพื่อหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วก็ไปแต่งงานมีผัวมีเมียไปแต่ละครจากวงเนี่ยถ้าคุณเป็นเด็กคุณก็เรียนกับพระฤาษีอะไรไปพอเรียนจบแล้วคุณก็โตเป็นเท่ากับเรียนจบแล้วก็หาคู่ครองเหมือนจันทโครบที่แบบเรียนจบแล้วเท่ากับคุณโตเต็มที่คุณมีเมียได้แล้วก็ให้พระอกไปเป็นนางโมลาหรือว่าช่วงเวลาของการที่เด็กแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มันเหมือนแบบถ้าคุณเป็นเด็กแล้วถ้าถึงวัยนึงที่คุณเริ่มมีหมอยมีอะไรถ้าครับคุณเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วคุณก็สามารถมีลูกมีเมียมีผัวได้แล้วมันเลยไม่มีวัยรุ่นในช่วงเวลาแบบพรีโมเดิร์นแบบนั้นแล้วความจากวงที่มันเป็นผลผลิตความสำนึกแบบพรีโมเดิร์นจึงไม่มีวัยรุ่นเสร็จแล้วก็พอเห็นฉากนึงอ่ะเป็นเด็กๆวิ่งเล่นอยู่พอตัดโฆษณาไปกลับมาทีนึงอ่ะฉากน้ำตกเวียงวังคังนาแล้วก็เป็นเด็กตอนโตเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นดาราหนุ่มดาราสวยอะไรอย่างอย่างเรื่องล่าสุดถ้าเราจำไม่ผิดมันเป็นแบบว่ารถเมลีเรื่องล่าสุดหรือเรื่องอะไรนะที่มีแบบว่าพี่น้อง4คนแล้วก็แบบว่าเดินผ่านอุโมงค์4ยอดกุมารใช่ไหมแล้วก็แบบว่ากลายเป็นแบบว่าโตเต็มที่เลยมันก็ยังมีแบบว่าคือในมุมมองของเราการเดินผ่านอุโมงค์นั่นคือแบบว่าเป็นซิมโบลเป็นสัญลักษณ์
อะไรอย่างหนึ่งน่าจะแบบว่าเข้าแบบที่ป้องว่าเมื่อกี้เนี่ยคือแบบว่าเป็นเด็กน้อยเรียนกับพระฤาษีรู้ตัวอีกทีนึงมีขนเพชรกลายเป็นแบบว่าวัยเจริญพันธุ์เรียบร้อยแล้วใช่ครับผมแต่มันมีวิธีการที่เยอะมากนะอาจารย์คืออ่ะยกตัวอย่างที่มันอย่างละครจากวงที่เราดูกันมันยาวนานมากความจริงสมัยก่อนเนี่ยที่เริ่มมีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันมีหลายเรื่องตอน1ปีเดี๋ยวกลับมาคุยกันดีมั้ยเพราะมันเรื่องมันซับซ้อนมากของประวัติศาสตร์ละครจากวงในไทยได้ครับถ้าอย่างนั้นเบรกแรกเดี๋ยวเราขอแรปอัพตรงนี้ก่อนว่าแบบว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวหลังจากเบรก2นะฮะเราจะมาคุยกันว่าลักษณะเด่นๆของละครจากวงมีอะไรบ้างแล้วพบกันครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ My Hate ประเภทไทยนะครับในเทปที่เราชวนกันคุยเรื่องละครจากวงในเบรกแรกเราขอตัดจบก่อนที่จะมาคุยกันเรื่องวิวัฒนาการของละครจากวงเพราะเรื่องวิวัฒนาการเนี่ยน่าจะคุยกันยาวทีนี้เมื่อกี้ป้องบอกว่าละครจากวงเนี่ยมัน based on ละครชาดกทีนี้ตัวเองอ่ะนึกถึงว่าแบบว่าเวลาเล่าเรื่องเนี่ยมันมีแบบว่าลักษณะบางอย่างละครจากวงที่มีความละไม้คล้ายกันกับการเล่าเรื่องของพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างเช่นแบบว่าพอเกิดมาเนี่ยมันจะมีการขาดหายคือการ absence ของไม่ตัวพ่อก็ตัวแม่แล้วคือตัวเด็กที่เป็นแบบว่าในเรื่องจากวงเนี่ยต้องออกไปเผชิญโลกด้วยความยากลำบากมันเหมือนกับว่ามีแพทเทิร์นฟิกซ์ตายตัวอยู่หรือเปล่าอันนี้เราแอบคิดว่าในแบบว่าโจเซฟแคมเบลที่เขียนเรื่องไอ้ที่ว่า With a Thousand Faces อะไรพวกเนี้ยมันมีอาร์คีไทป์ของการเล่าเรื่องอะไรพวกนี้ไหมครับป้องมันก็มีความหลากหลายหลายเรื่องแต่ถ้าจะให้ categorize บางอย่างเนี่ยก็ได้อย่างเช่นแบบพระพุทธเจ้าที่แบบแม่เสียตอนเด็กอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับแล้วก็ละครหลายเรื่องเช่นนาง12เองพี่กุลทองเองอะไรเงี้ยตัวแม้กระทั่งตัวละครหญิงเนี่ยก็พ่อแม่อาจจะทิ้งไปอาจจะขาดพ่อหรือขาดแม่ไปแล้วก็มีปัญหาในครอบครัวที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับพ่อแม่ได้อย่างเช่นเรื่องยอพระกินหรืออะไรอย่างงี้ที่แบบโดนพ่อเทวดาได้เสียกับสัตว์หรืออะไรเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นแนวนี้แล้วก็ลูกออกมาเป็นการทําเรื่องผิดบาปก็ต้องให้ลูกไปอยู่ถูกทอดทิ้งไม่สามารถเลี้ยงลูกได้อะไรอย่างงี้ไปอยู่ในกอไม้ไผ่อยู่ในซากคางคกบ้างหรือว่าถูกทิ้งกลางป่าอย่างเช่นนาง12อย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องปลาบู่ทองที่แม่ตัวเองถูกพ่อฆ่าตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเองก็กำพร้าแม่แล้วก็คล้ายกับซินเดอเรลล่าที่กว่าคุณจะตั้งตัวเป็นตนได้คุณต้องผ่านไปปมอุปสรรคต่างๆแล้วมันเริ่มจากครอบครัวเสมออะไรอย่างเงี้ยครับความขาดในครอบครัวไปและทีนี้เรามาต่อกันเรื่องวิวัฒนาการละที่ป้องอยากเล่าให้ฟังว่าวิวัฒนาการของละครจากวงในสังคมไทยมันเป็นยังไงครับผมคือมันเริ่มจากคือละครจากวงเนี่ยมันมาพร้อมกับเริ่มมีทีวีเลยถือว่าเกิดขึ้นมาพร้อมกันเลยนะครับตั้งแต่เริ่มมีทีวีในโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยเนี่ยในปี2498เนี่ยมันก็เริ่มมีละครรำละครร้องอะไรเพราะว่าเราก็ชินกับอภินิหารอะไรเรื่องความเชื่อเหล่านี้แล้วก็โรงละครที่มันอยู่ในเวทีเนี่ยก็ถูกชะลอมาไว้ในจอแก้วแบบนี้มันก็เลยทำให้เรื่องราวจากวงหรือว่าละครร้องละครรำเข้าไปอยู่ในทีวีตั้งแต่2498เนี่ยนะครับแล้วก็มันก็เริ่มมีละครจากวงเรื่อยมาจนกระทั่งทิ่มปังมากๆเนี่ยก็สมัยปี2511ที่ช่อง7เนี่ยคุณไพรัชสังวาลิบุตรเขาก็ให้โปรดักชันเฮาส์ของเขาอย่างเช่นสมัยนั้นชื่อดาราฟิล์มอะไรเหล่านี้เนี่ยทำละครจากวงส่งเข้าช่อง7ซึ่งมันเป็นความชอบส่วนบุคคลของเขาคือแบบไม่ได้มีนัยยะอะไรมากมายแต่ว่าพอดีเขาชอบตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยเอาทำเรื่องนี้แล้วก็มันทำง่ายเพราะสมัยก่อนเสื้อผ้าหน้าผมอะไรมันก็พอๆกันกับจากวงได้เนี่ยนะครับแล้วก็ได้ทำมาต่อมาก็มีบริษัทดาราวิดีโอแล้วก็ตั้งบริษัทสยามอาร์สามเสียนขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อผลิตจากวงเท่านั้นซึ่งก็เลยทำให้จากวงก็เรื่อยมาแต่ตอนแรกเนี่ยช่อง7เขาทำใช่ไหมครับช่อง7ทำตอนแรกเจาะกลุ่มครอบครัวก่อนก็คือว่ามันจะมีละครจากวงช่วง
ช่วงกลางคืนอะเรากำลังจะข่าวอะเรากำลังจะถามเลยจริงๆแล้วพวกเราสองคนไม่ทันนะต้องใส่ฟุตโนตไว้ตรงนี้ เดี๋ยวจะแบบว่าแลดูแย่นะคะจริงๆแล้วละครจากวงไม่ได้ฉายช่วงเช้าของวันเสาร์อาทิตย์ใช่นะครับแต่ว่าเวลาออนแอร์ของละครจากวงเนี่ยคือหลังข่าวพรามไทม์ทีนี้อยากจะถามปกป้องต่อว่าแล้วมันเปลี่ยนมาย้ายมาอยู่ช่วงเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเหตุผลหลักๆที่เขาย้ายมาช่วงเวลาตอนเช้าเนี่ยคืออะไรครับป้องคือมันเริ่มมาย้ายในปีพ.ศ.2528ที่เริ่มมาเป็นวันเสาร์อาทิตย์ตอนเช้าแทนที่กะให้กลุ่มเด็กที่หยุดเรียนดูเพราะว่ามันเริ่มมันด้วยความที่มันแบบมีอภินิหารอะไรเยอะมากแล้วแบบถ้าละครหลังข่าวก็จะเป็นแบบปรมโลกโอเคจากวงก็ปรมโลกแหละแต่ว่ามันก็มีในรูปแบบเซนส์ที่มันต่างออกไปจากปรมโลกที่มาจากนวนิยายแต่ว่าจากวงก็จะมาแบบให้เด็กดูมันดูตื่นตาตื่นใจคล้ายๆกับดูการ์ตูนตอนเช้าดูแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่อะไรแบบนั้นตอนเช้าคล้ายๆกันเพราะเวลามันคู่ขนานไปกับช่องเก้าการ์ตูนใช่ใช่แล้วก็มีตอนเย็นก็มีช่วง5 โมงครึ่ง6 โมงเย็นอะไรเงี้ยก็มีฉายต่อมามันก็ไม่เป็นที่ยอมก็เหลือแค่ช่วงเช้าไปขณะที่ช่อง3เริ่มมีจากวงในพ.ศ.2535เวลาตอนเย็นแล้วก็พอต่อมาก็มีช่วงเช้าด้วยเสร็จแล้วเนี่ยด้วยปัญหาต่างๆนานาเนี่ยคือตอนแรกเขาก็มุ่งให้เด็กดูนั่นแหละครับแต่ว่าปัญหาในการผลิตไม่ทันบ้างอะไรบ้างเหล่านี้เนี่ยก็เลยทำให้ในปี2546เนี่ยก็ไม่มีแล้วอะไอ้จากวงของช่อง3หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่ถูกผลิตก็เหลือแค่ช่อง7อย่างเดียวที่กลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะลักษณะเด่นบางประการของช่อง7เลยที่จะต้องจากวงเหล่านี้นะครับแล้วก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจากไม่เพียงแต่เปลี่ยนเวลานะครับละครก็สมัยก่อนเนี่ยช่อง7ทำก็มี2เรื่องบ้างอย่างเช่นในปี2531มี3เรื่องเลยก็คือนาง12พระทินนวงพระสุทนมโนราเป๊ะมากแล้วก็บางครั้งก็มี2เรื่องยอพระกิ่งม่วงป่าอะไรในปี2535ใช่ไหมครับแล้วพอต่อมามันมีวิทยาการของละครจากวงที่ต้องตีความยังไงดีไม่ให้มันน่าเบื่อเพราะว่ามันก็มีความเชื่อเรื่องความเป็นต้นฉบับว่าเราจะไปเพิ่มเปลี่ยนแปลงคงเรื่องหลักก็ไม่ได้ก็เลยไปเพิ่มตัวละครเสริมการตีความเพิ่มตัวละครอย่างเช่นละครดิสนีย์มักจะมีตัวมังกรที่เป็นเพื่อนตัวนั่นตัวนี่เป็นตลกหน่อยเป็นผู้รองอะไรอย่างนี้นะครับคอยสนับสนุนเพราะว่าแต่ก่อนเราจำได้ว่าตอนดูเด็กๆเนี่ยคือความยาวมัน 3-4 เดือนมะใช่แล้วตอนหลังเนี่ยคือตอนหลังเนี่ยมันกลายเป็นว่าละครแต่ละเรื่องเนี่ยความยาวเนี่ยปีกว่าเนี่ยนะคือแบบว่าข้ามปีข้ามชาติเนี่ยนะฮะคือสรุปแล้วคือเส้นเรื่องหลักเนี่ยเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนแต่ว่าเป็นการเซิร์ฟเพิ่มแบบว่าซับพล็อตอะไรต่างๆพวกนี้เหรอครับป้องใช่ใช่แล้วก็รวมถึงเสื้อผ้าหน้าผมกำลังจะถามว่าเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยในละครจากวงมันจะเป็นแบบว่าทองมีความไทยแต่ว่าตอนหลังเริ่มมีจีนเริ่มมีแขกเริ่มมีแบบว่าเป็นเงินนั่นนี่นู่นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับคือเหมือนว่ามันจะทำยังไงดีไม่ให้มันน่าเบื่อครับแล้วก็จะไทยตลอดเลยมันก็ดูน่าเบื่อไปแต่ว่าด้วยความที่มันมาพร้อมกับจินตนาการด้วยมันมาพร้อมกับการพูดถึงเรื่องโลกดินแดนใหม่มิติประหลาดมิติมหัศจรรย์อะไรมันก็เลยทำให้มีการตีความชุดอย่างเช่นอย่างเรื่องมิติมหัศจรรย์เนี่ยในปี2537เนี่ยเบนพังชิตาเล่นจำได้ก็แต่งตัวแบบโรมันมากมณีนพก้าก็โรมันมากนะครับแล้วก็บางเรื่องก็อย่างเช่นมโหสถชาดกในปี2538เนี่ยก็เป็นอินเดียไปเลยเพราะตีความว่าเป็นเรื่องมโหสถอะไรเหล่านี้ไปนะครับกลับมาเป็นกัณหาชาลีหลังจากนั้นก็ไทยจ๋าเลยมันก็มีการสลับไปสลับมาหลังๆในช่วงที่มันมีCoronization ก็ดาราเสื้อผ้าของผมก็เกาหลีไปหมดเลยแล้วก็เริ่มเป็นเรื่องแบบวัยรุ่นหนุ่มสาวในช่วงทศวรรษ2540มันจะเป็นแนวนั้นมากๆนะครับแล้วก็สิ่งนึงที่สังเกตได้ว่าคนมันก็จะมีคนบ่นว่าทำไมไม่ไทยทำไมอย่างนู้นอย่างนี้คือมันจากวงมันไม่ใช่ความไทยแต่มันเป็นเรื่องความคัลเจอร์ที่มีวิวัฒนาการอยู่แล้วดูง่ายๆเลยสมัยก่อนไม่มีคนใส่วัฒนธรรมการใส่รองเท้ามันไม่มีเราไปดูจากวงสิมันจะมีความจะทำยังไงดีให้หารองเท้าเข้ากับชุดผู้หญิงก็ส้นสูงปลิ้ดไปเลยอย่างเงี้ยครับก็จะดูเหมือนแบบเอ๊ะแต่สมัยก่อนมันไม่มีส้นสูงเงี้ยก็ต้องเข้าใจได้ว่ามันเริ่มมีวัฒนธรรมการใส่รองเท้าแล้วเมื่อคุณจะเล่นละครจากวงมันก็จะต้องมีรองเท้าอยู่ในละครจากวงด้วยอะไรแบบนี้นะครับมันก็ผู้ชายก็จะดูเหมือนการ์ดิเอเตอร์หน่อยๆรองเท้ามันก็เห็นความ
พัฒนาการของละครจากวงๆแล้วการตีความเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่แค่เสื้อผ้าหน้าผมแต่รวมไปถึงการตีความสำนึกที่มันโมเดิร์นมากๆเข้าไปในละครจากวงๆเช่นการยอมรับความหลากหลายทางเพศกำลังจะถามเรื่องนี้ต่ออีกเหมือนกันนะฮะว่าแบบว่าล่าสุดนี่คือคนเขียนบทออกมาแล้วออกมาให้สัมภาษณ์แล้วจ้าว่าแบบว่าคือเหมือนกับว่าก็จะพยายามแคชอัพกับโลกที่เปลี่ยนไปนะฮะแล้วก็มีการแทรกประเด็นเรื่องแบบว่า LGBT เข้าไปด้วยอย่างเรื่องนาง12ที่เขยคนนึงแอบสังทองสังทองโทษทีสังทองที่ลูกเขยคนนึงเนี่ยคือแบบว่าเจ้าชายชัยยันมีความแบบว่า LGBT เบาๆนะฮะไม่เบาเลยก็เยอะอยู่อันนี้ต้องคิดยังไงกับประเด็นที่แบบว่าเขาสอดแทรกเรื่องพวกนี้เข้าไปเขาทำให้เห็นว่าเออเนี่ยเหมือนเขาเล่าตัวละครว่าชัยยันเนี่ยออกมางานแต่งงานหาเลือกคู่เนี่ยก็เพราะว่าอยู่ในวังรู้สึกอึดอัดโดนพ่อแม่กดทับเพราะว่าเราไม่สามารถเปิดเผยตัวเองได้ก็เลยแบบออกมาผจญภัยโลกนอกวังแต่บังเอิญที่แบบอีพวงมาลัยมันมาตกใส่หัวพอดีก็เลยแบบเลิกกันเลยไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดเหมือนแบบเนี่ยเขาก็ยอมเก็บกดตัวเองหรือในซ่อนไว้แล้วพอต่อมาเปิดเผยความจริงให้กับมเหสีตัวเองแล้วบอกว่าเดี๋ยวฉันมีฝาแฝดนะหน้าเหมือนกันเลยเธอไม่ต้องเศร้าหรอกอีตัวเมียก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของหน้าตาเรื่องของจิตใจอะไรอย่างนี้ไงก็แบบก็ต้องเรียนรู้กันไปมันก็สะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าใครก็ตามก็ไม่อยากจะให้ถูกบังคับจิตใจในเรื่องความรักไม่ว่าจะเพศใดก็ตามแม้กระทั่งตัวผู้หญิงเองหรือว่าเจ้าชายชายันเองนะแล้วก็มีตัวละครที่เป็น LGBT เป็นกระเทยเป็นแบบออกสาวหน่อยอย่างเช่นแบบคนรับใช้ในเรื่องนาง12คนรับใช้กินนารีในเรื่องพัสดุชนมโนราอย่างนี้ก็มีความเป็นแบบเข้าอกเข้าใจเพื่อนมนุษย์มากกว่ามีความเห็นอกเห็นใจชัยยันในสังทองเองก็เป็นคนที่เอาอาศัยความเป็นแบบเฟมินิตี้เนี่ยสะท้อนถึงความแบบยอมรับอดทนแล้วก็เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์มากกว่าผู้ชายใจร้ายเหมือนเขยทั้ง6คนอื่นอะไรแบบนี้ด้วยก็มีการตีความใหม่คำถามสุดท้ายก่อนจะปิดรายการวันนี้หนังจากวงในดวงใจที่ชอบมากที่สุดที่เคยดูมาคือมโหสถชาโดชอบพี่หนึ่งมาลีดนะฮะก็เองตอนเด็กใช่วันนี้ก็แบบมาขอบคุณปกป้องมากนะครับที่แบบว่ามาพูดคุยกันนะครับส่วนท่านผู้ชมก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรายการหมายเหตุประเภทไทยถ้ามีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับละครจากวงๆนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับขอบคุณมากแล้วพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์กับรายการหมายเหตุประเภทไทยครับสวัสดีครับ